อาชีพเก่าหนูเลยหนูให้กำลังใจ200นะคะไม่ได้ว่าให้เพราะอวดรวยนะคะแต่ให้เพราะต้องการให้เขามีกำลังใจสู้ชีวิตต่อนุชอยู่สลัมนะคะนุชอยู่บ้านสังกะสีเก็บขยะกินแต่ในวันนี้พอระยำเรามีมากขึ้นเราให้รู้จักแบ่งปันและรู้จักช่วยเหลือไม่ได้เรียกว่าทำอะไรค่ะหนูล้างจานอยู่อาชีพเก่าหนูเลยหนูให้กำลังใจ200นะคะให้กำลังใจนะคะ200สู้ๆนะเราเหรออาพี่ให้เรียกเด็กๆออกมาค่ะเรียกมาทุกคนเรียกมาทุกคนเลยค่ะร้อนๆออกมาทุกคนนะคะเห็น5ทุ่มแล้วยังไม่เลิกงานกันเลยค่ะอย่าคนนี้เราไปเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วเราก็ไม่มีเงินเราก็ทำเหมือนเขาแต่ถามว่าวันนั้นอะวันเราเป็นเด็กเสิร์ฟอะเราได้ค่าแรงเนี่ยเราคิดเป็นชั่วโมงชั่วโมงละ23บาทได้วันนึงก็ทำกี่ชั่วโมงก็คูณจำนวนชั่วโมงไปนะเรารู้สึกว่าถ้าเราทำจานเขาแตกเนี่ยเขาหักเงินเราค่าจานแตกค่าแก้วแตกอีกเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเรียกเขามาพอเรียกเขามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเห็นพนักงานคนอื่นเราเลยมีความรู้สึกว่าเวลาคนอื่นเขาได้เนี่ยเขาได้ทิปรวมแต่วันนี้เราอยากจะให้ทุกคนซึ่งเราก็ไม่ได้เตรียมตังไปนะมันดึกแล้วก็เลยมีแบงค์ร้อยจากการที่เขาทอนเงินมาจากที่เราไปกินนะคะทอนมาเป็นแบงค์ร้อยแล้วก็มีเงินในกระเป๋าอีกเป็นแบงค์ร้อยก็เลยช่วยคนละ200-300บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยมันเป็นการที่หลังจากเลิกงานแล้วก็ออกไปกินข้าวแล้วก็ช่วยมากกว่าถ้าใครที่ติดตามนุชในเพจนะคะจะรู้ว่านุชทำแบบนี้เป็นประจำทุกวันอยู่แล้วไม่ได้แบบทำแล้วถ่ายจริงๆแล้วอ่ะมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์นะเขาบอกว่าคนจะทำความดีสื่อออกมาถ่ายรูปทำไมถ่ายภาพทำไมนุชอยากจะพูดว่าก็เหมือนคนไปวัดอะค่ะทำบุญที่วัดก็ถ่ายรูปแต่เราไม่ได้ทำบุญกับวัดเราทำบุญเราช่วยเหลือสังคมมากกว่าเราช่วยเหลือคนให้กำลังใจคนเราถามเขาว่าทำงานเหนื่อยไหมเขาเข้างานแต่เที่ยงถ้าเห็นในคลิปนะคะเขาทำงานเที่ยงคนเริ่มเปิดร้านคือ4โมงทำงานจน 4-5 ทุ่มเราเลยมีความรู้สึกว่าทำงานเกือบ12ชั่วโมงเราเลยให้เป็นกำลังใจเท่านั้นเองค่ะนุชอยากจะให้สังคมรู้ว่าบางสิ่งบางอย่างคนเราไม่มีเงินแค่กำลังใจหนึ่งกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันนั่นเขาก็ดีใจที่สุดแล้วค่ะไม่จำเป็นต้องเอาเงินไปให้เขาหรือช่วยเหลือเขาแต่ในสิ่งที่นุชช่วยคือ1พ่อค้าแม่ค้าที่หาเช้ากินค่ำฝนตกขายของไม่ได้กำไรก็ไม่ได้ต้นทุนก็ไม่ได้เราไปซื้อเขา100บาทบางทีเราให้เขาไม่ได้ว่าให้เพราะอวดรวยนะคะแต่ให้เพราะต้องการให้เขามีกำลังใจสู้ชีวิตต่อมากกว่าเราก็เลยแบบว่าอาเหมาบางทีอาจจะเป็นเหมาบ้างบางทีก็อาจจะเป็นแบบว่าซื้อ100ให้ 1,000 แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลนุชไม่สามารถช่วยเหลือคนได้ทั้งประเทศเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้คือนุชก็คือแม่ค้าคนนึงเหมือนกันเวลาคนเห็นคนแบบริมถนนหรือว่าคนที่หาเช้ากินค่ำหรือคนที่เก็บขยะนุชจะมีความรู้สึกว่าน้ำตาหนูจะคอมันมีความรู้สึกว่าเราผ่านเรื่องร้ายๆหรือเราผ่านเรื่องราวแบบนั้นมาได้ชีวิตคนเราอ่ะมันไม่มีใครสมบูรณ์แบบ 100% แต่คุณจะสมบูรณ์แบบได้คือจากตัวเรามีความขยันความอดทนไม่ท้อไม่ถอยต่อสู้กับโชคชะตาบางคนบอกว่านุชรวยเพราะดวงจริงๆดวงไม่ได้วัดค่าของความรวยได้แต่ที่มีเงินน่ะเพราะเราทำงานหาเงินแล้วรู้จักใช้มากกว่าจ้ะขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดได้ทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วค่ะ